ก็แม้เป็นแชมเปี้ยนไปแล้วมาถึงช่วงมวยเอกในรอบสัปดาห์นะครับนี่เป็นการพบกันระหว่างซิกคลิปลูกบ้านใหญ่นะครับกับจอมโหดเล็กจอมโหดเล็กเป็นคนซ้ายครับบู๊เหลือเกินซิกเพชรยินดีครับศุกร์ที่20พฤษภาคมสู้กันมาถึงยกที่3แล้วครับจอมโหดเล็กนี่แหมแกปล้ำฟัดตีเข่าเหลือเกินครับแล้ววันนี้ได้ข่าวว่าซิกคลิปนั้นต้องลดน้ำหนักเยอะด้วยครับแหมมวยลดน้ำหนักแล้วมาเจอกับมวยบู๊นี่ลำบากเลยครับดูครับจอมโหดเล็กนี่สิทธิ์พยายามจะเดินขู่เหมือนกันครับทั้งที่ปกตินั้นจอมโหดเล็กต่างหากที่เป็นมวยบู๊แล้วเดินปั้มฟัดยืดเยื้อมากยกครับมวยลดน้ำหนักก็ลำบากหน่อยครับสิทธิ์ลำบากเลยครับเจอกับจอมโหดเล็กมีทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งปั้มฟัดโอ้ยสารพัดเลยครับแหมมวยระดับเจอกับแซมสันอีสานมาแล้วครับจอมโหดเล็กดูครับสิทธิ์ยังว่าครับลดน้ำหนักเยอะความทนทานความแข็งแกร่งพละกำลังก็น้อยโดนแล้วครับอย่างนี้โดนแน่อย่างนี้โดนแน่ลุกช้าเลยครับและสุดท้ายครับจอมโหดเล็กรัตนโชติก็เป็นฝ่ายชนะคะแนน